แล้วก็กินเลยเชียวแต่ทานเนี้ยทานไม่ไหวไปเลยต้องไงหลวงพ่อปานยังไงโอ้ต้องคืนไหมคืน9,000นี่ผม FC เขาไหมนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยนี่คืออาณาจักรไม่ใช่ขายเดี๋ยววันนี้ขายไลฟ์สดทั้งหมดเลยนะเข้ามาเลยต้องปาเสียยังไงเนี่ยสักเกมไหมเนี่ยมาเลยมาเลยพูดเล่นพูดเล่นไอ้นี่เขาแม่นเบอร์หนึ่งประเทศไทยถ้าแท้นะครับผมบอกให้เลยพลึบขอเป็นเซียนพระเนี่ยวันไม่ได้เลยมันวันอะไรเป็นวันจำได้ไหมแล้วก็ม้วนๆอ่ะม้วนๆม้วนเหมือนมากอ่ะแล้วก็กินเลยเชี่ยวเนี่ยแต่กินแหละไม่กืนนะพอดูดน้ำเสร็จแล้วเราก็คายทิ้งแบบข้างหลังเลยไหมอืมคือไปท้องผูกจะไปอีกหลายที่นะพลังบ่ายไม่ท้องแน่มาเลยแน่นอนที่สุดวงการพระคือเราชำนาญแล้วเราไม่แพ้แต่วงการพุทธเราเห็นว่าเรากำไรในพอร์ตกำไร200ล้านยังถ้าไม่ขายไม่อาจจะขาดทุนถ้าเพราะถ้าขายนั้นนั่นหมายถึงคุณได้เงินแล้วแต่ในวงการพระไม่ขายกูก็ไม่ขาดทุนกูไม่อยากขายกูอยากขายราคานี้มึงไม่ซื้อกูเหลือมึงเราสามารถเป็นคนสร้างดีมานด์และซัพพลายของตัวมันเองได้ด้วยความเป็นแบรนด์ของโทนบางแคแต่ในขณะเดียวกันไอ้เหี้ยราคาหุ้นแม่งลงอ่ะมึงจะไปขายราคาแพงได้ไงเมื่อมันลงมาอยู่อ่ะอ๋อใช่เพราะบิดออฟเฟอร์มันเห็นเลยว่าราคา19บาทไม่ขายก็ไม่ขาดทุนนะไม่ขายไม่ขาดทุนแต่ถ้าคุณกู้มาคุณก็จะเสียมันอยู่ที่วิธีคิดของแต่ละคนพระเราจะหาได้ยังไงทุกวี่ทุกวันอันดับที่1นะพระเราไม่สามารถหาพระได้ทุกวี่ทุกวัน2เราไม่สามารถขายได้ตลอดเวลาพระที่เรามี1,000ล้านเนี่ยเราอยากจะขาย1,000ล้านไม่มีใครกล้าซื้อเรา1,000ล้านถ้ามึงอยากขายมึงขายเลยซ้ายอย่างเงี้ยวงการพูดเป็นวงการที่ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นได้ตังเลิกกันเลยไหมจบแต่ทานเนี้ยทานไม่ไหวขายไปเลยต้องไงโอ้โหหลวงพ่อปานยังไงโอ้ต้องคืนไหมคืน49,000นี่ผม FC เขาไหม49,000ยังต้องคืนไม่ใช่เอามาเซอร์เสร็จปุ๊บเราก็ดูพระมันล้างพระมันเสียสภาพแล้วก็ดูเหี้ยเก๊แล้วก็ไปเลยแล้วก็พระอุดหนาใจเราชะล่าใจแต่เราก็ยอมรับสุดท้ายเรายอมรับนะถูกเรายอมรับทำแบบนี้ถูกต้องใครเล่นหุ้นแล้วไม่เจ๊งเนี่ยแม่งเวอร์เหมือนเล่นพาไม่โดนพาเกนอ่ะแต่หุ้นมันโหดร้ายกว่าใช่โอ้โหโอ้โหนี่อะไรเนี่ยนี่บ้านโอ้โหยืนอยู่ข้างบนนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยนี่คืออาณาจักรไม่ใช่ครับไม่ใช่พิธีการนี่เป็นอาณาจักรทั่วไปใส่หุ้นเรือนะพี่นะโอ้โหพี่แต่ก่อนจะเล่นเป็นจุดที่แม่งต้องรู้บาดเจ็บเท่าไหร่เลยพี่เหมือนเราหัดเล่นพักใหม่เลยเหมือนเราเริ่มไปเล่นพักใหม่ๆคือมันไม่แพ้อะเราเล่นพักเราไม่แพ้หรอกถูกไหมใช่แต่ถ้าเราเล่นหุ้นเนี่ยเรามีแพ้มีชนะแต่ในจังหวะที่เราแพ้ขอให้แพ้น้อยที่สุดแต่จังหวะที่เราชนะขอให้มันบวกยาวๆแพ้ไม่ต้องกลัวเหมือนพักยิ่งแพ้ยิ่งซื้อยิ่งขายได้ยิ่งถูกยิ่งลงต่อนามสกุลมั่งผมว่าน่าจะเป็นพวกเหรียญแบบทำนามสกุลใช่ใช่ใช่นี่มีส่วนยังหูเราปกนี่ไม่เคยเห็นเลยใช่วันนี้พอแล้วไม่ค่อยซื้อแล้วน้อยถึงไหมพอถึงวันนี้มันต้องสำคัญที่สุดไม่เราต้องมีเงินใช่
พอมันมีเงินเนี่ยมันอุ่นใจไม่ต้องไปซื้ออะไรใช่เวลาเงินสดแม่งขาดสภาพนะโอ้โหแม่งวันเดือดอัดชิบหายมีคนอื่นอัดเลยนี่คือเหตุผลไงว่าแบบพอถึงเวลาวันนึงเนี่ยเงินไม่มีแม่งเสร็จเลยขายเดี๋ยววันนี้ขายไลฟ์สดทั้งหมดเลยนะวันนี้เดี๋ยวใครมาเข้ามาเลยขายเลยอะไรเออผมขายครับอะไรผมห่วงเปิดละเดี๋ยวเปิดขายละแนวใหม่จะพาไปดูห้องนู้นต่อเออต้องขายไปไม่ต้องขายเรื่องจริงเลยเรื่องจริงมันแล้วมันได้ภาพอ่ะคือถ้าจะทำให้ได้ภาพอ่ะคือพระบูชาได้ภาพนี่ทำนี่ตู้แบบนี้เลยพิพิธภัณฑ์นี่นะครับพิพิธภัณฑ์แห่งชาติธนกรในแบบนี้เพราะว่าผมก็ดูแบบนี้ไว้คือแบบเนี้ยผมไม่ค่อยเห็นด้วยที่จะขายถ้าเป็นผมนะอย่างเงี้ยคือมันเป็นแบบเห็นแล้วมันคลาสสิกเห็นแล้วมันรู้สึกว่าแบบโนราตอนนี้แม่งแบบเจ๋งอ่ะนี่ออกงานเตอร์เห็นไหมแต่นี่ดูหมดเลยไหมว่างมากกดไลค์ทุกคนยังไงสวยสวยนะสวยสวยนี่ไม่เคยเห็นเมื่อกี้นั่งรถมาแฟนผมพี่จะถามพี่แล้วพี่บอยเขาซื้อกระเพาะปลาไปทำไมกระเพาะปลานี้ไว้ขายได้กระเพาะปลานี้ผมได้กำไรจากกระเพาะปลาเยอะมากเยอะจนแบบกูเล่นท่ามาตั้งนานหลายปีเรื่องมือจากกระเพาะปลาเหมือนนี่เรารู้จักผมรู้จักแต่ไม่รู้เขาเล่นยังไงเคยได้ยินอย่างเดียวในกระเพาะปลาแม่งแบบที่สุดเลยนะพี่แล้วที่สุดของที่ขายได้จริงเดี๋ยวได้มาส่งมาให้ดูนะกระเพาะปลาไม่ส่งมาเลยส่งมาเลยจะส่งให้นะส่งมาดิส่งขายผมขายเลยนะเอ้ยมาดิอ้าวโอเคพี่ขายแล้วกูมาอย่างเงี้ยเราจะรู้เลยว่ามันหายากตกคุณค่าอย่างเงี้ยผมว่าอันนี้เก็บได้ถ้าส่วนตัวผมนะอันนี้ห้องไว้ห้องไว้ต้องระวังของหายวางห้องไว้เหมือนที่นี่ไม่มีคนเข้าก็จะมีข้างนอกเว้นนั้นล่ะคนลองไลฟ์พระวิชาขายดิกำลังคิดลองไลฟ์ดูดิไม่มีใครไลฟ์หรอวะกำลังทำอยู่ยังไม่เห็นมีคนไลฟ์ป่ะกำลังคิดอยู่กำลังนี่ไงถึงเขามาถ่ายไงผมว่าไลฟ์พระวิชาแล้วถ่ายดูเสียยังไงเนี่ยสักเกมไหมเนี่ยมาดิพูดเล่นพูดเล่นไอ้นี่เขาแม่นเขาแม่นเลยเนี่ยสายตรงเลยหมดแล้วโอ้นี่เสียเลยนะสนุกเกอร์ไอ้โอ้โหนี่ไม่ต้องกันมากดูดิโอ้โหนี่ไม่ได้กันนี่ไม่ได้กันเฮ้ยต้อนรับมีมือรับแขกสนุกไปหนึ่งเกมนี่เบอร์หนึ่งประเทศไทยมาเยี่ยมครับจากรถไหนเอ่ยนี่เบลเล่ขอบคุณมากเฮงๆรวยแล้วรวยอีกโอเคก็ได้ได้ก็มีเฮงๆๆๆไปดูรถนี่เบอร์ต้นประเทศไทยบอยท่าจันเพราะเราคือมืออาชีพเราจะสร้างมูลค่าสิ่งเหล่านี้ให้แก่คุณเพียงแค่คุณสนใจออกแบบทดลองผ้าแท้ผ้าเครื่องและวัตถุมงคลของคุณจะไม่เป็นแค่ของเก่าที่ไร้ค่าแต่จะมีมูลค่าและราคาซื้อขายที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลนิยมบริษัทผ้าเครื่องเมืองไทยจำกัดถูกทางมาตรฐานสากลนิยม